ก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมเป็นB2 Music นะครับผมจะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมนะครับผมนะข้างในก็จะมีตัวเครื่องนะครับให้นะครับผมเป็นตัวเครื่องตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมนะก็วิธีใช้งานนะครับผมนะก็จะมีปุ่มออนออฟนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นช่องเสียบสาย AUX นะครับสายออฟออกนะครับผมเอาไว้ต่อกับลำโพงบ้านทั่วไปนะครับที่ไม่มีบลูทูธนะครับผมนะก็คือจะตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับก็คือจะใช้ลำโพงบ้านธรรมดานะครับผมที่ไม่มีบลูทูธถ้าต่ออันนี้เข้าไปก็จะกลายเป็นลำโพงบลูทูธเลยนะครับผมนะก็จะตัวนี้จะชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับสาย Android ทั่วไปนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะเครื่องไม่ใหญ่นะครับผมนะพกพาง่ายนะผมก็จะมีสายชาร์จให้นะครับสายชาร์จสายขาวแดงนะครับผมนะให้นะครับผมนะนี่ก็คุ้มเลยนะครับผมนะก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ550 บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับอยากเปลี่ยนลำโพงบ้านธรรมดาเป็นลำโพงบลูทูธนะครับผมนะก็สามารถมาดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าตัวอื่นก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากตัวรับสัญญาณบลูทูธ B2 ไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ร้านมุ้งมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ